ิดฉากไปแล้วสำหรับการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ตลอดทั้ง2วันคือระหว่างวันที่3ถึง4เมษายนที่ผ่านมางานนี้บรรดากองเชียร์กองแช่งทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็ออกมาประเมินตัดเกรดคะแนนผ่านฉลุยกันแบบสูสีทั้ง2ฝ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจล่อสายตาบรรดาคอการเมืองที่จับจ้องเวทีอภิปรายตลอด2วันแบบไม่กระพริบตาคือกรณีบรรดาลูกสมุนของพรรคก้าวไกลต่างมีท่วงท่าและการฟาดฝากโฟกัสพุ่งเป้าโจมตีไปที่การทำงานของ2บุคคลสำคัญคือ1นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง2ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหรือผู้กองธรรมนัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเป้าใหญ่ซึ่งทั้ง2คนดังกล่าวก็ลุกขึ้นตอบโต้และชี้แจงฝ่ายค้านทันทีได้ทุกเม็ดชนิดถึงพริกถึงขิงจนบรรดานักวิชาการชื่อดังและนักกฎหมายหลายคนต่างก็ออกมาชื่นชมว่าตอบได้ชัดเจนดีมีข้อมูลประกอบมากกว่ารัฐมนตรีหลายคนในพรรคร่วมรัฐบาลที่กว่าจะตอบก็เลยไปค่อนวันครึ่งวันแถมตอบแบบน้ำท่วมทุ่งแก้ผ้าเอาหน้ารอดกันไปหากมองอย่างตรงไปตรงมาก็นับว่ากรณีนายกรัฐมนตรีคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะตกเป็นเป้าโจมตีเพราะเป็นผู้นำรัฐบาลเสมือนหัวเรือหลักก็ต้องโดนทุบโดนตีทุกเรื่องอยู่วันยังค่ำแต่สำหรับผู้กองธรรมนัสในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งนั่งเป็นเจ้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมจึงตกเป็นเป้าโดนโจมตีอย่างหนักจากส.ส.พรรคก้าวไกลอยู่คนเดียวจัดหนักเรื่องแปลงส.ป.ก. 4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเรื่องปราบสินค้าเกษตรเถื่อนทั้งหมูเถื่อนยางพาราเถื่อนทั้งที่ผ่านมาก็มีการชี้แจงในสภาช่วงกระทู้ถามสดหรือตอบอภิปรายสว.ไปละเอียดยิบกันไปแล้วขณะที่ในเรื่องที่ปัญหาเกี่ยวพันระหว่างสปก.กับกรมอุทยานแห่งชาติและการแก้ปัญหาไฟป่าในความรับผิดชอบของหน่วยสังกัดใต้ร่มการบริหารของพรรคเดียวกันที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณหรือบิ๊กป๊อตน้องชายของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกลับถูกพรรคก้าวไกลอภิปรายแบบชงหวานแค่สะกิดคันๆเป็นประเด็นที่ผิดปกติอยู่มากแต่คอการเมืองพลันฉุกคิดและไปสะดุดกับข้อมูลก่อนการอภิปรายงบประมาณปี67เพื่อผ่านการพิจารณาของสภาวาระ2และ3ที่มีข่าวลือกระฉ่อนว่าได้มีส.ส.งูเห่าของพรรคก้าวไกลกว่าครึ่งโหลที่แห่การเข้าพบบิ๊กป้อมในบ้านพักแถวรามอินทราซึ่งมีนัยยะทั้งการหาที่พึ่งเพื่อความอยู่รอดหากพรรคก้าวไกลสุ่มเสี่ยงโดนยุบพักหลังกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์ส่งสำนวนคดีล้มล้างการปกครองให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพักก้าวไกลและล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องเพื่อไต่สวนคดีดังกล่าวแล้วเช่นกันจึงไม่แปลกใจว่าทำไมส.ส.ก้าวไกลจึงด่านหน้าถล่มผู้กองธรรมนัสอยู่คนเดียวขณะที่บิ๊กป๊อตเขาแทบจะไม่แตะหรือพูดอภิปรายก็แค่หยิกๆให้คันๆเท่านั้นแต่พอย้อนไปดูก็ทำให้เดาไม่ยากเพราะการที่งูเห่าพากันเข้าพบบิ๊กป้อมก่อนหน้านี้ซึ่งมีข้อต่อรองกันไว้แล้วทั้งหากมุดเข้าคอกสำเร็จก็จะทำให้บิ๊กป้อมมีกำลังส.ส.ในมือไว้ต่อรองตอนปรับครม.ได้มากขึ้นขณะที่ผู้กองธรรมนัสเองยังมีกำลังส.ส.ในมือจำนวนเท่าเดิมดังนั้นหากมีการปรับครม.จริงเก้าอี้ที่เพิ่มขึ้นก็จะหนีไม่พ้นเด็กในคาถาของบิ๊กป้อมแน่นอนนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ล่าสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องคุณสมบัติของนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรน้องเลิฟในสังกัดของผู้กองธรรมนัสจึงอาจยังทำให้ไม่มีชื่อขึ้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นอาจมีเรื่องผิดปกติหรือเกิดปาฏิหาริย์ชี้นิ้วจากผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐเองหรือไม่เพื่อเปิดทางให้คนของตัวเองขึ้นเป็นรัฐมนตรีเสียบแทนเก้าอี้ในโควต้าดังกล่าวเรื่องนี้หลายคนก็มองเช่นกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับ2บิ๊กพลังประชารัฐหันมาจูบปากกันหลังเปิดศึกขัดแย้งในบ้านมานานโดยมีอำนาจในการถือครองโควต้ารัฐมนตรีเพิ่มขึ้นเป็นใบเบิกทางให้หันกลับมาคุยกันถูกคอและเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วจะได้โอกาสเคลียร์หรือไม่ก็บ่อนไส้น้องนอกไส้คนหนึ่งไม่ให้เบ่งบารมีในพรรคได้อีกต่อไปจากนี้คงต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดว่าจากนี้ของผู้กองธรรมนัสที่ให้ความเคารพนับถือพี่ป้อมมาโดยตลอดจะมีท่าทีอย่างไรอย่ากระพริบตา